สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกม Elden Ring นะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับตอนนี้เป็น EP ที่45นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่2ของแม่น้ำซีโอฟรานะครับ EP ที่แล้วก็ลุยซีโอฟราอย่างเดียวครับไปจุดไฟที่เสาวาร์ปไปห้องบอสนะครับมีทั้งหมด8ต้น EP ที่แล้วจุดไปแล้ว6ต้นนะครับวิ่งไล่จุดในโซนแถวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปจุดอีก2ต้นที่เหลือก็จะวาร์ปไปปากบอสได้แล้วนะครับEP ที่แล้วผมลืมเก็บไอเทมไป2ชิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ไอเทมสำคัญอะไรเป็นดอกบัวทีหน้า1ดอกแล้วก็ดอกระฆังแก้วเลเวล1อีก1ดอกนะครับคือตอนสู้กับมอนมันแบบเพลินไปหน่อยนะครับก็เลยเดินข้ามไปนะครับจริงๆรู้ว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าสู้เพลินไปหน่อยโอเคเดี๋ยวมาเริ่ม EP นี้กันเลยนะครับกับไกด์คนป่าล่าสัตว์แวะเก็บปูซะหน่อยเป็นปูตัวเดิมที่เราฆ่าไปแล้วเมื่อ EP ก่อนน็อกไปซะข้างหน้ามี Ancestral Follower 3นายนะครับโซนนี้ไอเทมตรงนั้นเป็นแร่เลเวล2นะครับแร่เลเวล2 3ก้อนเลยได้กางเกงมาด้วย3ก้อนจุกๆเลยตรงนี้เป็นรูนเลเวล4นะครับรูนทองคำเลเวล4ตรงนี้เหลืออีกตัวหนึ่งตรงนั้นจะเป็นสาขาหลักที่ให้เท่าสงครามท่าตั้งท่าครับชื่อท่าว่าตั้งท่าอันนั้นก็เสาอีกต้นที่จะต้องไปจุดไฟนะครับแล้วก็มีด้านขวาอีกต้นหนึ่งไอ้ตัวนี้ให้มาทางด้านขวานะครับถ้าไปทางด้านซ้ายมันจะรู้ตัวเข้าสงครามตั้งท่าตรงข้างหน้านั้นเป็นประตูเคลื่อนย้ายนะครับจะเป็นประตูเคลื่อนย้ายที่ไปเชื่อมต่อกับตรงประตูตรงต้นด่านนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับไปแบบไม่รีบข้างล่างตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับพามาดูให้เคลียร์ถ้าเราเข้าประตูวาร์ปอันนี้นะครับมันก็จะไปโผล่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นประตูที่เชื่อมต่อกัน2ประตูจะไปโผล่ประตูนี้ในด่านซีโอฟาโซนนี้นะครับจะมีอยู่3ประตูมันจะเชื่อมต่อกัน2ประตูส่วนอีกประตูนึงอยู่ตรงนี้คือเป็นประตูที่จะพาขึ้นเราขึ้นไปโซนนี้นะครับก็จะมีบอสลับอยู่ Dragon King Soldier นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีถ้วยแล้วก็มีเครื่องรางตาประทับมาริก้าให้เก็บนะครับเดี๋ยวผมลองวาร์ปให้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องวาร์ปตามก็ได้นะครับแค่จะวาร์ปให้ดูว่ามันไปโผล่ตรงไหนนะครับเมื่อ EP ที่แล้วชี้ให้ดูไปแล้วนะครับไอประตูที่เราจะวาร์ปไปนะครับก็จะมาโผล่ตรงประตูนี้นะครับโอเควาร์ปกลับพามาดูเฉยๆครับเดี๋ยวไปจุดไฟเสาต้นที่7และต้นที่8กันก็จะวาร์ปมาที่เดิมตรงนี้นะครับเวลาเราวาร์ปศัตรูจะกลับมานะครับเนี่ย3ตัวที่สู้ไปเมื่อกี้ก็กลับมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้กลับไปทางนู้นแล้วมาทางนี้ตรงนี้อย่ารีบเข้าไปจัดการกับAncestral Follower เพราะว่ามีหนูอยู่3ตัวเปลี่ยนเครื่องรางหน่อยครับมีหนูอยู่3ตัว
อยากได้ขนนกขนนกหนึ่งอันคุ้มนะครับคราฟธนูได้10ดอกไปเรื่อยๆนะครับน่าจะมีเวลาเหลือเยอะ EP นี้เพราะว่าเหลืออีกพื้นที่อีกไม่ใหญ่มากละจุดไฟนะครับเสาต้นที่7นะครับเหลืออีกต้นเดียวอยู่ข้างบนตรงนู้นเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนโซนนี้จะมีหนูอยู่6ตัวนะครับเก็บหนูก่อนอย่าเข้าไปทางถนนเส้นตรงกลางนะครับเพราะว่าจะโดนสไนเปอร์ธนูเวท2นายมีหนูอยู่ข้างบนอีกตรงนี้ตรงเนินนี้2ตัวกับเนินนู้นอีก2ตัวเอาเนินนี้ให้หมดก่อนโลเวอร์2คนนี้เราจัดการพี่เขาเลยก็ได้ครับจะเห็นอยู่บนเนินนะครับอันนั้นคือสไนเปอร์นะครับโอ้ยิงไม่โดนสไนเปอร์อยู่ตรงนู้นคนหนึ่งกับอยู่ฝั่งขวาอีกคนหนึ่งหนูมีอีก2ตัวไม่โดนไอ้นี่วัวครับไม่ใช่หนูมีหนูอีกตัวนะครับข้างบนล็อกเป้าไม่เจอเดี๋ยวนะครับไปล็อกเป้าโดนวัวตลอดเลยไม่เป็นไรค่อยเก็บก็ได้มีหนูอยู่อีกตัวนะครับตรงนั้นเป็นรูนเลเวล4นะครับก็ตรงนี้จะมีสคาลับขวดเลือดอยู่อันนั้นเสาต้นที่8เดี๋ยวค่อยไปมาตรงนี้เดี๋ยวข้างหน้ามีหนูอีก3ตัวขอเก็บขนนกก่อนมีหนูตรงนี้3ตัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับหลังเนินนี้มีชิ้นเนื้ออยู่นะครับชิ้นเนื้อ3ก้อนอยู่ในกองเดียวนั่นคือสไนเปอร์นะครับตรงนั้นเป็นลิฟที่จะขึ้นไปแคริกนะครับจัดการคนนี้ก่อนตรงนี้จะมีศิลากดมด4ก้อนให้เก็บนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บจัดการสไนเปอร์ก่อนไกลนี้เราจะไม่โดนธนูครับตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บศิลากดมดมีทั้งหมด4ก้อนอยู่ตรงนี้ไก่ล่าสัตว์ครับศิลากดมด4อันตรงเนินที่มีนกอยู่ตรงนั้นนะครับมีพรให้เปิดนะครับพรปลายแม่น้ำซีโอฟราพรอยู่ตรงนี้นะครับขอเก็บนกก่อนใช้คนป่าล่าสัตว์นะครับอ
เดี๋ยวเปิดพรไว้ก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งนั่งพักนะครับขี่ม้าทำไมเนี่ยแค่นี้ยังไม่ต้องนั่งนะครับเดี๋ยวศัตรูเมื่อกี้มันจะกลับมาข้างหลังมีดอกระฆังแก้วเลเวล3นะครับข้างหลังลิฟต์อันเนี้ยแล้วก็บนบันไดมีเครื่องรางเขาอยู่เครื่องรางเพิ่มสมาธิมีเห็ดละลายมีสมุนไพรกลางคืนนี้ดูวิวได้นะครับวิวสวยงามเหมือนอินเตอร์สเตลล่าดอกละข้างแก้วอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้มีใครมาก่อกองไฟไว้ตรงนี้นี่ก็พรเมื่อกี้นะครับเห็ดละลายเราก็เก็บครับวนกลับมานะครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเครื่องรางประดับเขาสมาธินะครับมาดูคำอธิบายนิดนึงก็เกี่ยวข้องกับพวกชนเผ่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวคล้ายๆกับอันที่เราได้มาแล้วก่อนหน้านี้3อันอันที่ได้เมื่อกี้คืออันนี้นะครับเขาที่กำลังจะแตกหน่อเขาของอสูรที่มีชีวิตยืนยาวจะแตกหน่อใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าชั่วนิรันดร์จวบจนกลายเป็นพูดบรรพบุรุษครับบอสที่เรากำลังจะสู้ก็คือพูดบรรพบุรุษนะครับอันนี้คือลิฟที่จะขึ้นไปแคลิฟนะครับขึ้นไปเจอกับเกรทจานะครับไข่ยักษ์นะครับต้องใช้กุญแจดาบหิน2ดอกในการเปิดเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนนี้เหยียบลิฟก็จะไม่ทำงานต้องเสียบกุญแจก่อน2ดอกเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวเลยเดี๋ยวไปจุดไฟเสาต้นที่8นะครับหนูยังเหลืออยู่อีก1ตัวนะครับเมื่อกี้นี่ไง This is redโอ้ลืมกดเติมยาจะได้ขวดยาฟรีรูนนะครับตรงนี้นี่นะครับหนูซ่อนอยู่เมื่อกี้ผมนับไว้ละว่ากี่ตัวอันนั้นก็สคาลับขวดเลือดนะครับใครขวดเลือดหมดไปเติมได้ขอลงไปดูนิดนึงว่าหนูดรอปอะไรบ้างเผื่อได้รูนอาร์คครับอันนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใครจะเก็บสคาลับก็อ้อมมาด้านหลังมันน่าจะเป็นสคาลับมานาขวดมานากำลังจะเติมบนเนินอันนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่วัวแพะแกะเดี๋ยวไปจุดไฟเสาต้นที่8นะครับประตูห้องบอสก็จะเปิดไม่ใช่ประตูห้องบอสเปิดจะวาร์ปไปห้องบอสได้มีหนูอยู่5ตัวตัวเล็ก4ตัวใหญ่1ขโมยตัวใหญ่ไม่ดอกอะไรเลยแล้วก็จัดการที่ชนเผ่า2คนนี้แล้วก็จุดไฟเสาต้นที่8นะครับห้องบอสก็จะเปิดแล้วพลังสถิตในซากเขาที่ใดสักแห่งนี่ข้างล่างก็ตรงที่เราเก็บสคาลับเมื่อกี้นะครับที่ให้เข้าสงครามตั้งท่านะครับอู้ได้ค้อนเขาใหญ่อู้ได้รูนาร์กด้วยโชคดีมากเลยครับได้รูนาร์กจากหนูเดี๋ยวไปเก็บเมล็ดสีทองตรงนั้นนะครับไอเทมตรงนั้นคือกุญแจดาบหินเวลาไปเก็บก็ระวังตก
แล้วก็มีเมล็ดสีทองตรงนี้นะครับเลี้ยวมาทางนี้ไกล่าสัตว์ครับเดี๋ยวก่อนขึ้นไปเก็บนะครับด้านขวามีซอกลึกลับอยู่จะมีถ้ำที่มีรูนอาร์คให้เก็บไกล่าสัตว์ครับค่อยๆมานะครับเดี๋ยวตกเหวมีน้ำตกสวยๆให้ดูเข้ามาในถ้ำนี้นะครับจะมีรูนอาร์คอยู่ที่กองไฟนี้ไม่ใช่กองไฟกระทะไม่รู้ใครมาทำกับข้าวไว้ตรงนั้นตันนะครับไปไม่ได้กลับมีน้ำตกสวยๆให้ดูเห็ดละลายเดี๋ยวเมล็ดสีทองอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปทางนี้ก่อนพาไปดูจุดกระโดดไอ้ตรงข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยคือด่านที่ผมบอกว่าต้องเข้าประตูวาร์ปไปนะครับแล้วก็จะมีบอสลับอยู่ดราก้อนคินโซเยอร์นะครับชนะแล้วจะได้อาวุธของเขานะครับง้าวปลายขวานมังกรตรงนี้ไม่มีไอเทมอะไรโดดมาให้ดูเฉยๆไม่ต้องโดดตามมาก็ได้เดี๋ยวตกไม่มีไอเทมอะไรนะครับหาเรื่องจริงๆเลยแล้วก็ตรงนี้มีกุญแจดาบหินนะครับล่วง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 เอาลงเดินดีกว่านะครับแจดาบหินที่เรามองเห็นมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้นะครับนู้นก็ฝั่งที่เราจุดไฟที่เสาต้นที่8นะครับกลัวร่วงจังเลยเดี๋ยวไปเก็บเมล็ดสีทองนะครับโดดมาทางด้านขวานี้เก็บเมล็ดสีทองโอเคตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับโซนด้านบนโซนด้านบนตั้งแต่พรในนี้ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วาร์ปไปปราบบอสได้เลยวาร์ปไปที่ตรงนี้นะครับชายตะลิ่งแม่น้ำซิโอฟ้านะครับไปสู้บอสกวางเรนเดียร์ไปห้องบอสเลยนะครับกวางกวางแวะเก็บกวางทุกตัวจะเห็นว่าซากเขามีแสงเรืองรองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งซากเขาไม่มีไอเทมอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูไม่มีอะไรเลยทั้งซ้ายและขวานี้พามาดูให้มันเคลียร์ๆนะครับว่าไม่มีไอเทมอะไรไม่มีไอเทมอะไรนะครับมองไปตรงนู้นก็พี่บลายก็ยังยืนหล่อเท่อยู่ตรงนั้นนะครับปล่อยแกยืนไปก่อนแกบอกว่าจะสำรวจที่นี่อีกสักพักไม่มาช่วยสู้บอสเลยกดสำรวจแตะซากเขานะครับจะวาร์ปไปห้องบอสนี่จะมาโผล่ตรงนี้ที่ไหนก็ไม่รู้ของโลกบอสจะมีถ้วยด้วยนะครับจำเป็นในการเก็บแพทินัมนะครับแล้วก็ชนะจะได้ทุลีวิญญาณพวกชนเผ่าใส่ชุดแบบผมบอสกวางเรนเดียร์
ไม่โดนธุลีชนเผ่าพูดบรรพบุรุษนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้วยบอสก็จะเด้งด้วยนะครับถ้วยพูดบรรพบุรุษนะครับ Ancestor Spirit มาดูประวัติของธุลีวิญญาณหน่อยอันนี้นะครับร่างวิญญาณของชนเผ่าเขาผู้ปฏิเสธอริยธรรมและโลหะรูปร่างใหญ่โตมีทักษะวิญญาณเฉพาะตัวโดยเฉพาะร่างวิญญาณนี้เป็นผู้ใช้ธนูเก่งแกร่งก็เป็นสายสไนเปอร์เหมือนกันทางกลับจะอยู่ตรงแถวๆกลางๆด่านมันกว้างมากตรงนู้นนะครับกลับไปจุดเดิมเดี๋ยวไปพื้นที่ลับที่เหลือของซีโอฟ้าเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดประตูเคลื่อนย้ายไปปราบบอสอีกตัวหนึ่งจะฟังโฟตรงที่เดิมตรงนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปเลยที่เดิมชายตะลิ่งแม่น้ำซีโอฟ้ารูนน่าจะพออัพเลเวลได้สักหนึ่งเลเวลโอ้โหขาดอีก30จะอัพเวลได้บีบรูนดีกว่าครับขาดไปแค่30รูนก็ไม่เคยใช้เลยบีบ200พอตามิน่าครับโอเคเดี๋ยวจะไปเข้าประตูวาร์ปนะครับตรงนี้นะครับปีนท่อขึ้นไปกว้างเต่าเดี๋ยวผมพาไปเก็บไอเทมอีก2ชิ้นด้วยนะครับที่ไม่ได้เก็บเมื่อตอนที่แล้วนะครับดอกบัวที่หน้า1ดอกกับดอกระฆังแก้วอีก1ดอกนะครับดอกบัวที่หน้าอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่แล้วตี2ตัวนี้เสร็จแล้วก็วิ่งเลยไปเลยนะครับดอกบัวที่หน้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดอกระฆังแก้วอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับดอกระฆังแก้วเลเวล1หมดแล้วครับครบแล้วเดี๋ยวไปที่ท่อตรงนั้นนะครับเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวมันยิงธนูใส่ตรงนี้1ตัวไปล็อกเป้าตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะยิงธนูใส่เราตอนปีนไปข้างบนตัวนี้มันไม่ยิงใส่เราหรอกเพราะมันหันหน้าไปทางอื่นแพะกวนมากเลยแพะขึ้นไปบนท่อนะครับเอาปักหมุดออกก่อนวาร์ปไปเลยไปที่อื่นหรือไม่ไปครับก็มีไอเทมให้เก็บหลายชิ้นเหมือนกันนะครับ
จะมาโผล่ตรงนี้เป็นชั้นบนของตรงนี้นะครับอันนั้นก็เสาต้นที่7ต้นที่8ที่เราจุดไฟนะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้บอสจะอยู่ทางฝั่งนู้นตรงนี้มีดอกบัวทีหน้า1 ดอกไกด์นี้เป็นไกด์ล่าสัตว์ครับไม่รู้ตัวจริงๆเหรอบอสอยู่นั่นนะครับในแม่น้ำดราก้อนคินโซเยอร์หลับอยู่น่าสงสารใส่เขาจะง่วงข้างหน้าตรงนี้มีศิลากดมดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเก็บนกได้ตัวเดียวมีศิลากดมดอยู่ตรงนี้นะครับศิลากดมดมันไม่รีสปอนใหม่นะครับเก็บได้ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวข้างในซอกตรงนู้นมีไข่นิทราตรงนี้ก็มีแค่ปูเล็กมีแวะมาดูวิวได้ครับดูวิวชั้นล่างนั้นก็แม่น้ำซีโอฟ้าข้างล่างนะครับตรงนู้นก็ห้องที่เราไปไม่ใช่ห้องไอ้ตรงที่สปิริตขึ้นไปข้างบนมีน้ำตกสวยๆให้ดูระวังร่วงไม่มีปูใหญ่นะครับตอนแรกผมที่มาเดินครั้งแรกคิดว่าต้องมีปูใหญ่แน่ๆเลยมีปูเล็กอยู่อันนี้ไข่นิทรานะครับ2 ก้อนนั้นก็ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีซอร์เซอรี่ของพวกมนุษย์โคลนให้เก็บไอทางนี้นะครับคือทางที่เราสามารถลงมาบริเวณนี้ลงมาจากโนครอนได้แต่เราขึ้นไปไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ไปด่านโนครอนก่อนเนี่ยแล้วยังไม่ได้มาตรงนี้ก็สามารถกระโดดลงมาบนรูปปั้นอันนี้แล้วก็ลงมาบนไอเสาท่อนี้ได้นะครับข้างบนก็เป็นด่านโนครอนก็เดี๋ยวค่อยไปยังไปตอนนี้ไม่ได้ทางยังไม่เปิดในซอกนี้นะครับจะมีซอร์เซอรี่อยู่นะครับอยู่ที่สคาลับรวมกันมาเยอะๆมาทีละหลายๆตัวเลยนั่นแหละเป็นภาพที่สวยงามมากตายเหรอแล้วตัวนู้นตัวเดียวหัวเข้าไปสู้แล้วสคาหลับมันจะหนีเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับอย่างอื่นฟองสบู่เทพยากรแบบเกรดแบบลูกใหญ่ฟองสบู่ใหญ่เทพยากรนะครับก็เป็นซอร์เซอรี่ของพวกมนุษย์โคลนเหมือนกันคำอธิบายก็คล้ายๆกับอันที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้อันนี้อันที่เราเก็บมาตอนลงบ่อซีโอฟ้ามาตอนช่วงต้นๆ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟองสบู่ใหญ่คำอธิบายก็คล้ายๆกันนะครับคาถาของมนุษย์โคลนมุขนายกแห่งราชวงศ์โบราณเหล่ามนุษย์โคลนตามหาเทพยากรที่สาบสูญในฟองสบู่เก็บไอเทมหินแร่สีขาวเลเวล5นะครับดรอปอะไรกันเต็มไปหมดเลยได้ฉมวกมาเพียบเลยครับห้องนี้หมดแล้วนะครับด้านซ้ายมีสคาลับขวดเลือดอยู่แวะเติมเลือดได้ใครเลือดหมดอยู่
แล้วก็ซอกนี้ยังมีไอเทมอยู่นะครับก็มีพวกมนุษย์โคลนเต็มเลยเหมือนกันมารวมกันมาอ้าวมีซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งลืมเติมขวดเลือดอันนั้นเป็นรูนเลเวล7นะครับรวมกันมาทั้งด่านเลยมามานี่มาให้หมดมาให้หมดทั้งด่านมารวมกันมารวมกันมาให้หมดไปอยู่ตรงไหนดีให้มันมารวมกันเยอะๆความบันเทิงครับตรงนู้นเยอะกว่ารวมกันเยอะๆหน่อยสายเวทนี่เขาสนุกกันอย่างนี้นี่เองครับแล้วใช่ไหมไล่เก็บของนะครับตรงนี้เป็นพวกหิ่งห้อยสีเงินเมื่อกี้เก็บไปแล้วบ้างบางชิ้นอันนี้รูนเลเวล7นะครับตรงนี้มีแต่พวกปูน้อยไม่ต้องเก็บก็ได้นะปูเก็บก็เก็บใจร้ายครับฆ่าปูในซอกนู้นมีไขมันบาดแผลมังกรนะครับนกก่อนขี่ม้าเข้าไม่ได้นะครับม้าจะติดตรงนี้มีนกอีกตัวหนึ่งคนนี้ก็มาบังผมไขมันบาดแผลมังกรนะครับไม่รู้ตั้งใจจะให้เอาไว้ใช้กับบอสหรือเปล่าเพราะว่าบอสเป็นกึ่งๆมังกรห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับไอ้สคาลับขวดเลือดก็แวะเติมได้นะครับใครอยากเติมขวดเลือดอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมโคตรเลือดเต็มอยู่ไม่ยุ่งกับมันแล้วกันบอสอยู่ตรงนั้นนะครับเราอ้อมไปตีบอสจากด้านหลังได้นะครับฝั่งนี้ด้านซ้ายมีดอกระฆังแก้วเลเวล5เลยอ้อมไปหลังบอสได้ครับแมนมากเราจะเข้าไปตีบอสจากทางด้านหลังชนะจะได้เงาปลายขวานมังกรนะครับ
งสัยจะเริ่มโอเวอร์เลเวลไปนิดนึงอันนี้นะครับท้าง้าวปลายขวานมังกรก็จะมีประวัติเกี่ยวกับไออัศวินไม่ใช่อัศวินทหารมังกรฮินดากอนโซเยอร์ดากอนคินโซเยอร์อยู่ไหนเนี่ยเงาหาไม่เจออ๋อนี่นะครับอู้ผมใช้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะใช้ได้เงาปลายขวานมังกรนะครับขวานด้ามยาวรูปมังกรอาบด้วยพลังอัศนีเยือกแข็งทหารมังกรถือกำเนิดในฐานะผู้มีคุณสมบัติเป็นมังกรแต่ไม่อาจเป็นได้แต่ร่วงโรยไปในฐานะมังกรเทียมแก่ชราโอเคตรงนั้นเป็นตราประทับนะครับมาริก้าเครื่องรางตราประทับมาริก้าอันนี้ก็เพิ่มสเตตหลายอย่างนะครับอย่างละ3อันนี้นะครับเพิ่มพวก My Endurance นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้เพิ่ม Endurance ครับเพิ่ม My เพิ่ม Int เพิ่ม Fate แล้วก็เพิ่ม Arcane นะครับก็จะคล้ายๆกับของ Radagon อันนี้เป็นแบบตาประทับธรรมดามีอีกอันนึงที่เป็นในตำนานนะครับอันนั้นเป็นตาประทับผู้พองอันนี้ได้ในตำนานได้ของ Radagon มาแล้วอันนึงก็จะเพิ่มสเตตอีกอย่างละ3นะครับแต่ว่าเวลาโดนโจมตีก็จะโดนดาเมจจะแรงขึ้น 10% นะครับไอ้ที่เป็นผู้พองเนี่ยจะแรงขึ้น 15% โอเคเดี๋ยวเหลือของข้างล่างนิดนึงนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับโดดมาให้ดูเฉยๆว่าไม่มีอะไรแต่ข้างล่างมีหาเรื่องตกลงไปเจ็บข้างล่างก็จะมีดอกระฆังแก้วเลเวล4นะครับมีศิลากดมดตรงนี้ไม่มีอะไรมีพวกไอ้นี่แหละไอ้สมุนไพรกลางคืนเก็บไปหมดแล้วหรอเนี่ยครับสมุนไพรน้ำค้างกลางคืนปูอันนี้ก็ตรงที่เมื่อกี้เราเก็บดอกบัวทีหน้านะครับลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยหนูมันจะดูน่าสงสัยว่าจะมีปูใหญ่ครับแต่มันไม่มีตรงนี้มีศิลากดมดนะครับ5ชิ้น2 3 4แล้วก็5อยู่ในซอกนี้นะครับศิลากดมดไม่รีสปอนนะครับเก็บได้ก็เก็บได้ครั้งเดียวรุ่นเลเวล7แล้วก็ดอกระฆังแก้วอยู่ข้างหน้านะครับซอกนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่ไอ้เนี่ยนะครับไอ้สมุนไพรน้ำค้างกลางคืนน้ำตกมีต้นอ่อนผีเสื้ออยู่ตัวนึงไม่ใช่ต้นอ่อนตัวอ่อนผีเสื้อเก็บให้หมดทุกต้นแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นทางลงไปแถวที่เราเก็บมาเลยสีทองครับอันนั้นดอกระฆังแก้วนะครับเลเวล4ก็เราจะลงมาตรงซอกนี้ได้นะครับจะลงมาตรงนี้นี่นะครับที่ผมพามาดูเมื่อกี้นะครับว่าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่เราลงมาได้ก็จะลงมาตรงต้นเมล็ดสีทองตรงนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปตรงนี้นะครับใต้บ่อน้ำส่วนปลายคราวนี้เดี๋ยวจะไปตรงลิฟต์นะครับ
จะไปทำเควสหายใหญ่ขึ้นลิฟต์เตรียมกุญแจดาบหินสองดอกใช้สองดอกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วลิฟต์ก็จะเปิดใช้บริการเหมือนราชวงศ์ม็อกวินด้านขวานี่โนครอนนะครับเราพ้นพื้นที่ป่าแล้วเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าไม่รู้จะใส่ชุดอะไรครับซามูไรเหมือนเดิมแล้วกันจะไปโผล่ที่แคลิตนะครับตัวหนังสือไคลิตขึ้นมาแล้วบ่อน้ำปลายแม่น้ำซิโอฟรานะครับมีพรให้เปิดนั่งพักได้ไอ้รอบๆโดมนี้ไม่มีอะไรนะครับมีม้าบนให้ดูว่าไม่มีไอเทมซุกซ่อนอยู่ด้านขวาคือไม่ใช่ด้านขวาด้านซ้ายคือทางตรงไปบึงเอโอเนียนะครับมีกุญแจดาบหินให้เก็บ1อันแล้วก็มีหมีเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งสุดโหดส่วนที่หายใหญ่อยู่ทางนี้นะครับจะมีโกเลมอยู่2ตัวแล้วก็ทำเควสของพี่หายใหญ่ก็ต้องสู้กับอัศวินหายใหญ่3คนนี่เปิดพรนั่งพักก่อนเดี๋ยวไปด้านซ้ายก่อนนะครับไปเอากุญแจดาบหินแล้วก็สู้กับหมีสุดโหดหมีม้าไปดีกว่าหลบบัฟก่อนหมีมันเก่งครับต้องบัฟหน่อยจะเห็นไหมเนี่ยหันหลังอยู่พอดีว่าจะยังไม่ตายกุญแจดาบหินอยู่ตรงนี้นะครับมองไปก็จะเห็นบึงเอโอเนียข้างล่างก็ที่เป็นจอมเวทลูกชิ้นนะครับเราเคยไปเก็บของอยู่นู่นนะครับมองไปก็จะเป็นบึงเอโอเนียนะครับแล้วก็ตรงข้างบนที่มีกิ่งไม้ตรงนั้นก็ถ้ำกากเลนนะครับที่พาไปลุยมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งพักเซตของนะครับก่อนไปเจอกับของใหญ่อีกแล้วตรงนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับซองนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นมีโล่ให้เก็บอันหนึ่งโล่หนามอมาริดเอาเป็นสตามิน่าครับแล้วก็เข้าสงครามเปลี่ยนเป็นฟันพริบตาคมกริบโอเคตรงนี้จะมีหินระเบิดนะครับก็ถ้าจะเก็บไอเทมก็ข้ามมันไปแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บหลังจากมันระเบิดมันก็จะดรอปหินโบราณสถานก็กลับไปเก็บได้ครับใครจะเก็บถ้าขี้เกียจเก็บก็ไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวข้างหน้ามีโกเลม2ตัวนะครับยิงธนูเวทแล้วก็จะมีโล่หนามให้เก็บเป็นโล่ใหญ่โกเลมหลบตรงนี้ก่อนรอให้ยิงก่อนค่อยไปก็มาทางนี้
ี๋ยวขอแทงก่อนเก็บกรวดมีอีกตัวนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นโล่หนามนะครับระวังมันยิงมาถึงตรงนี้นะครับโล่กำแพงมุดเอายังไม่ได้เก็บ2ชิ้นข้างบนงกครับมันไม่รีสปอนนะครับไอ้กวดเนี่ยฉุกละหุกละเกินยิงมามีที่กำบังเยอะยิงมาเลยเดี๋ยวขอหลบก่อนล้มได้แล้วเอ้าผิดด้านครับทันไหมเนี่ยขอแทงก่อนโอเคมีไหใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับรอบๆนี่ไม่มีไอเทมอะไรนะครับมีแค่ไอเนี่ยนะครับดอกพฤกษาทองเปลี่ยนสีเดี๋ยวพาวนดูให้เคลียร์นะครับฝั่งนู้นก็ที่เราเคยสู้กับไอล่ามแยกพฤกษาทองเสื่อมสลายนะครับตรงนี้นะครับใกล้ๆเป็นสุสานใต้ดินพฤกษาทองน้อยมีแค่พวกนี้นะครับดอกพฤกษาทองเปลี่ยนสีฝั่งนู้นก็เหมือนกันไม่มีอะไรมีแค่ดอกพฤกษาทองเปลี่ยนสีรู้สึกจะมีเห็ดลาพิษอยู่สักอันนึงไม่มีไอเทมอะไรนะครับพามาดูให้เคลียร์ตรงนู้นก็วิหารอสูรนะครับถ้ามองไปก็จะเป็นวิหารอสูรไม่ใช่วิหารในศูนย์ครับอันนี้ขอประทานพรแคลิตนะครับถูกแล้วครับวิหารในศูนย์ถูกแล้วขอประทานพรแคลิตอยู่ตรงนี้วิหารในศูนย์นะครับเดี๋ยวจะต้องสู้กับอัศวินไหใหญ่3คนนะครับต้องสู้3คนต่อเนื่องนะครับเก็บเพนกวินแบบคือแพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้แล้วก็ถ้าตายกลับไปแล้วมาใหม่ก็ต้องสู้3คนใหม่ไม่ได้แบบสู้ไปคนเดียวแล้วกลับมาเหลือ2คนอะไรเงี้ยนะครับข้างหลังที่แกไม่มีอะไรนะครับไม่มีไอเทมอะไรอันนี้พาดูให้เคลียร์กรณีที่เล่นออนไลน์นะครับไออัศวินของพี่หายใหญ่นะครับจะเป็นแบบสุ่มนะครับโดยสุ่มมาจากบิ้วของผู้เล่นที่เล่นออนไลน์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับอาจจะเจอบิ้วแบบโหดๆมานะครับสู้อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นออฟไลน์ก็จะเป็นบิ้วที่เกมเซตไว้อยู่แล้วนะครับตายตัวก็คือจะเหมือนกันตลอดทุกครั้งก็ให้คุยกับพี่แกนะครับพี่แกก็จะพูดเป็นจุดๆทีนี้ก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณอัญเชิญสีแดงของอัศวินไหใหญ่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลือกสู้กับอันไหนก่อนก็ได้อันนี้ผมเปิดเป็นออฟเอ้ยผมเปิดเป็นออนไลน์อยู่นะครับมันก็จะเป็นบิวแบบสุ่มจากบิวของผู้เล่นออนไลน์นี่นะครับก็การแต่งกายก็จะอาวุธก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยมันจะแน่นอนเลยมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้ง3
สามตัวจะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็ผมแนะนำว่าให้เล่นให้ปิดเป็นออฟไลน์ดีกว่าแล้วก็เล่นบิลที่เกมกำหนดไว้ดีกว่านะครับเราจะรับมือได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นออนไลน์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะเจอบิลแบบไหนนะครับเราก็จะวางแผนรับมือไม่ถูกนะครับถ้าจะเป็นออฟไลน์ก็ให้เข้ามาตั้งค่าให้เป็นโหมดออฟไลน์นะครับแล้วก็ออกจากเกมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะครับพอเป็นออฟไลน์นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้ตลอดนะครับตัวแรกจะเป็นสายเวทนะครับยิงเวทได้แล้วก็มีดาบจิ้มน้ำแข็งรัวๆนะครับตัวนี้จะเป็นสายเด็กนะครับมีท่าปล่อยพิษแล้วก็มีโล่แพรี่นะครับตัวนี้ต้องระวังโดนมันแพรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้สายสติงเฟดใช้คาถาศึกยักษ์ตัวนี้จะโจมตีรุนแรงหน่อยจะสู้กับตัวไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยผมจะสู้กับตัวนักเวทก่อนนะครับเรียกแล้วมาดักรอข้างหลังแมนมากอุ้ยสตามิน่าหมดโอเคตัวที่สองดักรอข้างหลังอีกแล้วเกือบโดนแพรี่ครับอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครับถ้ามันไม่ถือโล่ครับมันจะไม่แพรี่โอเคตัวสุดท้ายดักรอข้างหลังเหมือนเดิมแบบลูกผู้ชายโอ้โหมานี่อุ้ยไอ FP หมดพอดีทีนี้มาคุยกับลุงไถยักษ์นะครับจะได้ของรางวัลเป็นเครื่องรางเกรดจาอาร์เซนอลนะครับเพิ่มอีควิปโหลดทำให้แบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับขอบคุณครับลุงไถเป็นคล้ายๆกับที่เนเฟรีเคยให้เรานะครับแต่ว่าอันนี้จะแบกได้เยอะกว่าเครื่องรางไถใหญ่สัมภวุฒินะครับเพิ่มน้ำหนักอุปกรณ์สูงสุดอย่างยิ่งยวดไถใหญ่มอบสิ่งนี้ให้เหล่านักรบของตนจงน้อมรับไปและเติบโตอันนี้เราเคยได้จากเนเฟรีนะครับก็เพิ่มอีควิปโหลดเหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องรางที่รู้จักกันในฐานะสมบัติของวีรชนล้างแค้นมีที่มาจากดาบใหญ่รูปร่างประหลาดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับซีโอฟราทั้ง2พาร์ทนะครับแล้วก็ในส่วนของแคริทก็ได้เคลียร์พื้นที่ตรงเกรทจาด้วยนะครับตรงที่ไหยักษ์แล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ขอประทานพรแคริทนะครับ
ส่วนโซนอื่นทั้งนืนมังกรแล้วก็ไคลิปใต้ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือแค่ไปปราบลูกพี่ลาดานนะครับปราบเสร็จก็ค่อยมาที่หอประธานพรไคลิปก็จะจบเนินมังกรแล้วก็ไคลิปใต้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่รอเล่นตามผมรู้สึกเกรงใจมากเลยที่เวลาบางครั้งทำคลิปออกมาได้ไม่ทันนะครับก็เล่นนำไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูตามเก็บของทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็คนที่อยากเจอกับลูกพี่ลาดานก็เดี๋ยว EP หน้าได้เจอแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ